คนสนิทดิวอริสราแชร์ต่อเจ้าของเว็บพนันชอบเบ่งอ้างแบ็กดีมีข้อมูลเด็ดอีกเยอะคนสนิทดิวอริสราแชร์ต่อเจ้าของเว็บพนันชอบเบ่งอ้างแบ็กดีมีข้อมูลเด็ดอีกเยอะหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดกลายเป็นกระแสค่ำคืนทำเอาชาวเผือกรอฟังคำตอบกันเพียบเมื่อดาราสาวดิวอริสราออกมาแฉสี่พี่น้องทำเว็บพนันโชว์ความรวยจากการหลอกเงินคนไทยพร้อมแนะให้ตำรวจช่วยตรวจสอบล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวจากปากคนใกล้ชิดสาวดิวเพิ่มเติมโดยคนสนิทของดิวอริสราเผยว่าคิดว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวพาดพิงถึงคือใครและคาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้และอีกหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดคร่าวๆว่าครอบครัวนี้เปิดธุรกิจหนึ่งบังหน้าส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดน่าจะเป็นที่อีกฝ่ายอวดอ้างรู้จักตำรวจและอวดว่ามีแบ็คเป็นผู้มีอิทธิพลซัพพอร์ตทั้งที่เรื่องจริงเป็นแค่คำอ้างและชอบเบ่งเท่านั้นเองรู้จักดาริลยังผู้ต้องหาสำคัญคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D แฟนซาร่าหลังโดนรวบเลื่อนวิวาห์ย้อนเส้นทางชีวิตรู้จักดาริลยังนักธุรกิจหนุ่มสิงคโปร์ผู้ต้องหาสำคัญคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D แฟนซาร่าหลังโดนรวบเลื่อนวิวาห์จากกรณีที่มีชื่อหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์ริ้วยังเข้าไปเกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่พิงกี้สาวิกาก็โดนคดีดังกล่าวและต้องเข้าเรือนจำไปช่วงหนึ่งโดยมีภาพดาริ้วยังกับนางแบบและนักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองอย่างซาร่าคาซิงกินี่ก่อนจะมีข่าววิวาฟ้าแลบเซอร์ไพรส์กลางรายการดังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาดาริลยังไปปรากฏตัวในรายการพร้อมซาร่าเปิดเผยว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วและประกาศวิวาเร็วๆนี้ที่ภูเก็ตนั้นแต่มีทีท่าว่าวิวาจะล่มไปก่อนหรือไม่เมื่อวันที่16มกราคม66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตจับกุมตัวนายดาริลยังผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3Dสันนิษฐานว่าผู้ต้องหากำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างประสานขอส่งตัวกลับมากทม.เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยดาริลยังหรือนายดาริลยังหุยชัยเมื่อDaryl Yonggyuicai ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในคดีพิเศษที่273/2565 Daryl ยังมีชื่อจีนว่าไคยังฮุยเป็นชาวสิงคโปร์อายุ32ปีเคยทำงานที่ประเทศไทยมานานกว่า10ปีแล้วสามารถพูดไทยได้แต่อ่านภาษาไทยไม่ออกทั้งนี้ดาริลยังช่วงหนึ่งเคยทำงานกลางคืนก่อนจะผันตัวมาทำธุรกิจจนร่ำรวยและได้ร่วมงานกับนายอภิรักษ์โกตทิ CEO FOREX 3D จนกลายเป็นผู้มีรายชื่อเอี่ยวกับคดีช่อโกงใหญ่ดังกล่าวโดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ระบุดาริลยังมีหน้าที่นำเงินออกนอกประเทศไปยังสิงคโปร์และแปรเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบิตคอยน์จนเมื่อกลายเป็นคดีดังดาริลยังก็เป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ถูกออกหมายจับและได้หลบหนีไปยังประเทศสิงคโปร์อยู่พักหนึ่งส่วนด้านความรักกับซาร่าจุดเริ่มจากการไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนโดยที่ดาริลเป็นเพื่อนของเพื่อนจึงทำให้ทั้งสองคนมาเจอกันซึ่งซาร่าเป็นฝ่ายปิ๊งดาริลก่อนแต่ยังเก็บอาการไว้อยู่กระทั่งดาริลส่งข้อความมาพูดคุยก่อนจึงทำให้ทั้งสองคนเริ่มสานสัมพันธ์และตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยพูดคุยกันประมาณ 2-3เดือนเตรียมวิวาแต่มาเจอเหตุการณ์ถูกจับกุมดังกล่าว
จ้าสาวสุดสตรองไร้เงาเจ้าบ่าวยิ้มรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจงเม่ใช่เทงานแต่งเจ้าสาวสุดสตรองไร้เงาเจ้าบ่าวรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจงเม่ใช่เทงานแต่งแต่เจ้าบ่าวติดธุระสำคัญจึงมาร่วมพิธีเย็นไม่ได้แต่ช่วงเช้าก็มาตามปกติวันที่16มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก TikTokแอดปาโซขีดล่างเมคอัพ18โพสต์คลิปงานแต่งงานหนึ่งที่ทำเอาคนที่เข้ามาดูถึงกับรู้สึกสงสารเจ้าสาวเนื่องจากไร้เงาเจ้าบ่าวมางานทำให้เจ้าสาวและทางญาติต้องรับแขกที่มาร่วมงานเพียงลำพังซึ่งเจ้าสาวนั้นก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มไม่มีทีท่ากังวลหรือเสียใจแต่อย่างใดทำให้คนที่เข้ามาดูถึงกับแห่ให้กำลังใจเจ้าสาวอย่างลุ่มหลามและตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าบ่าวเทงานแต่งรวมถึงบอกเจ้าสาวสู้ๆถึงแม้จะไม่มีเจ้าบ่าวแต่งานก็ยังต้องดำเนินต่อไปให้จบผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันช่างแต่งหน้าที่โพสต์คลิปดังกล่าวก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เจ้าบ่าวไม่ได้มางานแต่งนั้นเพราะติดธุระสำคัญโดยงานพิธีในช่วงเช้าเจ้าบ่าวก็มาร่วมงานปกติจนเสร็จสิ้นแต่พอถึงงานพิธีช่วงเย็นเจ้าบ่าวก็ติดธุระสำคัญจึงมารับแขกไม่ได้แต่งานก็ดำเนินไปจนจบมิรันดากองหน้าชบาแก้วประกาศแขวนสตั๊ดด้วยวัย25ปีมิรันดาสุชาวดีกองหน้าทีมชาติไทยประกาศแขวนสตั๊ดจากการค้าแข้งอาชีพแบบช็อกแฟนบอลด้วยวัย25ปีโดยเจ้าตัวโพสต์ขอบคุณความรักที่ได้จากแฟนฟุตบอลมิรันดาสุชาวดีนินทำรงนักฟุตบอลหญิงลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกาดีกรีกองหน้าทีมชาติไทยประกาศข่าวช็อกแฟนบอลด้วยการรีไทร์จากการเล่นฟุตบอลอาชีพด้วยวัยเพียง25ปีโดยมิรันดาประกาศการตัดสินใจดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าหลังจากที่น้องได้คิดไตร่ตรองอย่างดีแล้วน้องตัดสินใจที่จะยุติจากการเล่นกีฬาที่น้องรักและทำมาตลอดน้องรู้สึกขอบคุณสังหารับการสนับสนุนและคำแนะนำของคนไทยทุกคนที่คอยติดตามตลอดการเดินทางของน้องในเส้นทางนี้น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยและได้รับความรักและการยอมรับจากแฟนบอลชาวไทยขอบคุณมากค่ะสำหรับมิรันดาสุชาวดีนินทำรงเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศฝรั่งเศสรวมถึงชุดเอเชียนคัพ2022ด้วยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับโอกาสเซ็นสัญญาค้าแข้งกับโอเอลไรน์ทีมในระดับท็อปของลีกหญิงของสหรัฐอเมริกาก่อนถูกปล่อยให้คริสเตียนสตัดดีเอฟเอฟทีมในสวีเดนยืมตัวไปใช้งานโดยสโมสรล่าสุดของเจ้าตัวคือ UMFเซลฟอร์สทีมในประเทศไอซ์แลนด์We'll be right back.